สำหรับใครที่มีแผนที่ไปเที่ยวร้อยเอ็ดลองไปเยือนปุโรพุทโธวัดป่ากุ้งแห่งดินแดนอีสานเป็นเจดีย์หินสารขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยจำลองแบบการก่อสร้างจากประเทศอินโดนีเซียสำหรับการเดินทางใช้เส้นทางไปอำเภอศรีสมเด็จให้เลี้ยวขวาประมาณ9กิโลเมตรก็จะถึงวัดป่ากุ้งหรือวัดประชาของวัดอารามมหาเจดีย์มีทั้งหมด7ชั้นชั้นที่1เล่าเรื่องเกี่ยวกับบารมีสิบทัศน์ชั้นที่2ชั้นที่3เล่าเรื่องพุทธประวัติชั้นที่4ชั้นที่5เล่าเรื่องของการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าชั้นที่6จะมีเจดีย์ลายล้อมทั้ง8องค์ชั้นที่7จะเป็นยอดเจดีย์ทองคำหนัก101สุวรรณสวรรค์ชั้น7แห่งจังหวัด101อริยสัจจะอัจฉเมวะอริโย